สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยกับผมกายวิรินครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับทางช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอนโดยเฉพาะรายการกล้าท้ารวยถือว่าเป็นรายการที่ส่งเสริมเติมเต็มให้คนที่ไม่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะคนอาชีพเครือข่ายขายตรงที่ล้มเหลวซ้ำซากต้องติดตามรายการกล้าท้ารวยอย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีจะรู้ว่าทางออกของความสำเร็จมิติใหม่ๆมันเป็นอย่างไรวันนี้ห้ามพลาดอีกเช่นเคยครับว่าผมมีแขกรับเชิญคนสำคัญนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัท New KC Line Network จำกัดนั่นก็คือคุณลำพึงเอื้อจิมพลีนะครับหรือคุณเอื้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกายครับคือที่สำคัญนะเนี่ยอย่างคุณเอื้อเนี่ยถามจริงนะทุกวันนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ทุกวันนี้ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะทำอะไรเปิดร้านขายอะไรขายของชำแล้วก็ขายปุ๋ยค่ะขายหลายอย่างเหรอขายหลายอย่างรวมกันไม่กลัวคนขโมยเหรอบางทีขายหลายอย่างเกินไปอ๋อถ้าแบกไปก็ยินดีให้ขโมยโอ้ของมันใหญ่ใช่ค่ะแล้วมีคนช่วยดูแลค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอปักธงชัยปักธงชัยโคราชค่ะโคราชใช่ไหมค่ะไม่ทหารปักธงชัยเมื่อก่อนมีทหารอะไรนะมีชุดดำๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะผมก็นึกไม่ออกทหารพานหรือเปล่าทหารพานค่ะสมัยก่อนนะสมัยก่อนอยู่ที่ปักธงชัยไหมฮะแต่ตอนนี้ก็มีเยอะนะมีไหมมีค่ะยังมีอยู่อ่ะค่ะเข้าเป็นด้วยป่ะไม่ได้ร่วมไม่ได้ร่วมเป็นเมียทหารไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแต่อยากเป็นอยู่แต่อยากเป็นไม่ได้พูดอย่างนี้แสดงว่ายังโสดอยู่ค่ะยังโสดอยู่นะก็คืออาชีพปัจจุบันนี้ก็คือขายของชำขายของชำแล้วก็ขายปุ๋ยพวกเคมีอะไรหลายอย่างขายเคมีอะไรหลายอย่างเป็นร้านขายของอ่ะค่ะรวยแล้วอ่ะไม่ดีอ่ะรวยแล้วมาทำเครือข่ายทำไมก็อยากรวยค่ะอะไรที่มีอยู่ยังไม่รวยเหรอที่มีอยู่ก็ยังไม่เท่าไหร่ทำไมพออยู่ได้พออยู่ได้เราต้องการเป็นนักธุรกิจที่มีศักยภาพมากกว่านั้นดีค่ะก็อยากจริงๆตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะขยายร้านอีกสัก2ร้าน2ร้านค่ะตอนนี้ก็กำลังเตรียมพื้นที่อยู่เตรียมพื้นที่อยู่ใช่ไหมแต่ก็ยังมองหาธุรกิจไหนที่ได้เงินมาเร็วๆที่มันจะเติมเต็มจ้ะโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากสำหรับลูกผู้หญิงตัวแค่นี้ไม่ลงทุนมากเกินไปค่ะครับค่ะในที่สุดก็มาบริษัท New KC Light ค่ะมาเจอบริษัท New KC Light ทำไมเดินมาเจอเลยมั่นใจเพราะว่ามั่นใจในคนที่แนะนำนะคะจากคุณครูน้อยก็เคยประสบความสำเร็จจากเคยร่วมงานกันมาเคยค่ะบริษัทหนึ่งค่ะไม่กลัวเขาหลอกมา New KC Light เพิ่งเปิดก็ถือว่าตัดสินใจด้วยตัวเองว่ามั่นใจบริษัทนี้แล้วถึงเดินเข้ามามั่นใจในตัวครูน้อยด้วยแล้วมั่นใจในบริษัท New KC ค่ะมั่นใจในตัวครูน้อยมั่นใจในบริษัทมั่นใจในสินค้าของบริษัทเพราะว่าปกติจะเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นบริษัทไหนบริษัทไหนเข้ามาชวนก็จะไม่เยอะแยะไปเยอะแยะระดับร้านค้าเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกไม่ค่อยค่ะเหมือนสาวสวยพูดง่ายเดี๋ยวคนมันมาเรื่อยค่ะมาติดต่อเอ้ยเป็นสมาชิกค่ายนู้นค่ายนี้ไม่สนใจค่ะแต่มาสนใจ New KC Light ค่ะเพราะว่าผู้นำน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็มั่นใจในสินค้าด้วยครับนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนี่ก็คือต้องศึกษาดูก่อนว่าสินค้าตัวนี้โอเคไหมใช้ได้ไหมนะคะมันก็เท่ากับว่าขายตัวเราเองขายชื่อเสียงเราเองด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดีไปหลอกเขาได้เสียชื่อเสียงทั้งหมู่บ้านเองค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือขออนุญาตนะคะ คือในนามของดีเจนี่ก็คือเป็นน้องเอื้อยนักจัดรายการนักจัดรายการอยู่แล้ววิวอยู่แล้วชื่อเสียงในอำเภอนั้นเนี่ยมันต้องมีไม่ใช่จะไปหลอกเขาอย่างนี้มันไม่ได้ใช่ค่ะแล้วจัดรายการเป็นไงก็โอเคโอเคแฟนเพลงเยอะแฟนเพลงเยอะก็ถือว่าเรานำสิ่งดีๆไปให้เขานะคะไม่เคยหลอกลวงครับเขาก็เชื่อเขาเรียกมีความจริงใจค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ความจริงใจมีกี่เปอร์เซ็นต์ความจริงใจเอาเป็น99เลย99ไปเลยค่ะอีกเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าคนมาร่วมงานเรานี่คือช่วยเหลืออันไหนช่วยได้ช่วยเต็มที่ค่ะค่ะทำไมช่วยยืมเงินก็เหรอไม่เคยยืมจริงมีแต่นำสิ่งดีๆไปให้เขาครับเหมือนว่าบริษัท New KC Light เนี่ยใช่ไหมคะพี่ถูกมีของดีๆมีของดีๆหนึ่งก็
กี่ยวกับร่างกายของเราสุขภาพร่างกายอย่างบริษัทอย่างเบต้าคูแคร์เนี่ยเน้นสุขภาพเลยใช่ซินวี่แต่เกี่ยวเรื่องของผู้หญิงไม่ใช่ซินวี่แต่เกี่ยวเรื่องร่างกายใช่บีวันเกี่ยวเรื่องภายในของผู้หญิงโดยเฉพาะถนัดมากครับชอบใช่ไหมชอบค่ะครับแล้วทีนี้กระชับใช่พี่แล้วทีนี้เราเป็นไงหนึ่งก่อนที่จะนำออกบอกต้องลองเราต้องลองก่อนว่ามันดีไหมใช้ได้ไหมอะไรประมาณนี้พี่แล้วนี่เคยกินดูยังไหนฟิตทูยูสบู่ฟิตทูยูเนี่ยอ๋อสบู่กินได้เหรอพี่ผมก็ลองดู ผมก็ลองเขาเรียกว่าลองดูท่านผู้ชมว่าจะรวมตัวไหมก็แสดงว่าใช้เคยใช้จริงกลิ่นหอมเพราะว่าเป็นสบู่ฟิตทูยูทั้งภายนอกภายในผมเคยลองแล้วตอบโจทย์มากสบู่อันนี้กลิ่นหอมติดกายทุกวันนี้ยังหอมอยู่เลยเนี่ยหอมหอมและตัวนี้ยิ่งตอบโจทย์ดีมากสำหรับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณสุภาพสตรีน้องๆ นะคะที่ทำงานโรงงานเพราะว่าแต่ก่อนก็เป็นสาวโรงงานเหมือนกันเช้าตอกบัตรเย็นตอกบัตรเข้านะคะตอนนี้ก็พลิกผันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการครับแล้วก็มาเป็นดีเจวิยุค่ะแล้วตอนนี้ก็มาเป็นบริหารเครือข่ายอีกค่ะคิดว่าอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันจะช่วยคนได้จริงเหรอช่วยได้ช่วยคนมีรายได้แต่อีกอย่างนึงนะคะ คือมันต้องอยู่ที่ว่าเรากล้าที่จะตัดสินใจหรือเปล่าเรากล้าที่จะทำมันหรือเปล่าแต่ถ้าเรากล้าที่จะทำมันและกล้าที่จะก้าวไปเนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จจริงๆแต่บางคนเนี่ยเราไปแนะนำนะคะหรือว่าชวนมาทำเนี่ยมัวแต่มันจะใช้ได้หรือมันจะจริงหรือจะรวยก็รวยไปรวยคนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นมันต้องรวยด้วยกันมันต้องรวยด้วยกันไปด้วยกันทดลองด้วยกันว่ามันจริงหรือไม่จริงโดยเฉพาะแผนการตลาดของบริษัทนิวเคซีไลท์เนี่ยมันเอื้อกันมากนะเท่าที่ผมฟังมานะเอื้อประโยชน์รู้สึกว่าโอ้โหไปช่วยเหลือทีมงานให้ประสบความสำเร็จเขาเน้นมากเลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ประทับใจมากๆก็คือออกสื่อทีวีออกสื่อวิทยุนะคะแล้วก็หนังสือพิมพ์เนี่ยโอเคค่ะถือว่ามั่นใจมันตอบโจทย์ตอบโจทย์ได้หมดคือเราไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายนะคะไม่ใช่ว่าจะไปวิ่งไปพูดน้ำลายเหนียวใช่ค่ะแทนที่เราจะคว้าโอกาสตรงนี้เอาไว้ดีไหมดีกว่าเราวิ่งไปหาโอกาสเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะพี่ถูกถ้าเราลงไปเนี่ยเราไม่เจอเข็มเราจะเหนื่อยไหมเหนื่อยก็เหนื่อยสิเพ้อเพ้อตายอีกล้าหมดแรงอีกแต่ถ้าแบบนี้มันเขาเรียกออกสื่อทีวีปุ๊บคนดูทั้งประเทศสนใจโทรมาเลยสมัครค่ะสมัครฟรีด้วยนี่สมัครฟรีมันดีเขาเรียกมันตอบโจทย์ตรงนี้แล้วทีนี้นะคะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโทรมาอ่ะสมัครอันนี้ให้หน่อยซื้อตัวนี้หน่อยบีวันหน่อยหนึ่งกล่องสิครับเราวิ่งส่งปื๊ดทันทีเลยโอ้โหนี่มันสบายรู้สึกยังสบายมองเห็นภาพเลยมองเห็นภาพเลยค่ะเรียกมองเห็นความสำเร็จเลยใช่พี่ไม่ต้องก้าวขาออกจากบ้านเลยนะคะคนที่สั่งเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรายินดีถึงแต่ถ้าเกิดใครต้องการเจอตัวจริงเสียงจริงนัดรวมๆได้ 20-30 คนเดี๋ยวไปเลยไปเลยค่ะนัดรวมกันไว้ถ้าคน2คนซื้อสินค้านี่ส่งไปให้เรียบร้อยใช่แล้วค่ะสบายเลยค่ะโอ้ทำมันจะง่ายขนาดนั้นเลยง่ายครับแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ใจอีกละพี่ครับว่าเราจะเปิดใจทำไหมจะกล้าทำไหมกล้าลุยตรงนี้ไหมแต่ถ้าเรากล้าจริงเราก็รวยจริงนะคะเปลี่ยนความคิดสักนิดชีวิตก็จะเปลี่ยนอย่างอยู่บางคนอาจจะอยู่บริษัทเดิมๆนะทำแบบเดิมๆมันก็ไม่สำเร็จใช่ไหมถ้าเกิดหันมาทำคู่ขนานไปเลยดีกว่าบริษัทเดิมก็ยังไม่ต้องออกใช่มาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่ามาทำกับบริษัทนิวเคซีเนี่ยมันอันไหนจะมีโอกาสต่อกันใช่แต่หนูมั่นใจนะคะว่าอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนหนูว่ามันครบเครื่องทุกอย่างใช่แล้วค่ะรวยแน่นอนเครื่องผู้บริหารดีสินค้าดีผู้บริหารดีทีวีช่วยใช่ค่ะตอบโจทย์ทุกมิติค่ะนอกจากเราไม่ช่วยตัวเองเลยก็ไม่มีความสำเร็จใช่ไหมใช่พี่เคยสำเร็จบ้างไหมในชีวิตนี้ทำเครือข่ายเนี่ยทำเครือข่ายกับบริษัทอื่นเนี่ยไม่สำเร็จนะคะแต่ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมจากไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นสาวโรงงานนะคะอย่างอะไรสวยขนาดนี้เป็นสาวโรงงานได้ไงจริงค่ะพี่ขออนุญาตพูดได้ไหมได้น้องเคยทำโรงงานอยู่ที่บริษัทจิมทอมสันอุตสาหกรรมไหมไทยนะคะเกี่ยวเล็กไทยพวกเสื้ออะไรต่างๆเกี่ยวกับผ้าไหมค่ะผ้าไหมผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะทำอยู่ประมาณ25ปีไม่ใช่น้อยๆนะโอ้โหเยอะมาก25ปีเลยก็รวยสิงั้นน่ะก็เลยแต่มันก็ไม่ใช่พนักงานธรรมดานะพี่เงินเดือนไม่เท่าไหร่ทั่วๆไปค่ะทั่วๆไปค่าใช้จ่ายก็ไม่พอครับเราก็ต้องพลิกผันมาหาบริษัทขายตรงนะคะเสริมว่าใช่เป็นอาชีพเสริมนะคะแต่ถือว่าก็ประสบความสำเร็จโดยตรงนะคะโดยที่มีคุณครูน้อยแนะนำนะคะเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอดเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่กล้าเข้ามาบริษัทนิวเคซีไลท์เนี่ยคือมั่นใจนะคะเต็ม 100% เต็มร้อยเลยเต็มร้อยไม่วอกแวกไม่วอกแวกครับแต่ต้องยอมรับท่านผู้ชมนะคือใครที่อยู่ใต้สายงานหรือเป็นทีมงานของครูน้อยเนี่ยนะแกจะช่วยเติมเต็มทุกมิติค่ะ
ถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันไปลุยไปนู่นไปนี่ไปช่วยเหลือทีมงานประสบความสำเร็จแต่ทีมงานต้องขยันด้วยนะไม่ใช่นอนกระดิกเท้าเกาตูดอยู่ข้างหลังบ้านแล้วมันจะสำเร็จได้ไงก็ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องไปลุยด้วยกันถึงไหนถึงกันหรือเวลาสั้นนิดนึงอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างไหมค่ะก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะคะลองเปลี่ยนความคิดดูสักนิดนึงนะคะเปลี่ยนจากชีวิตเดิมๆนะคะหันมาเข้าบริษัทคิวนิวเคซีไลท์นิวเคซีไลท์กันดีกว่าเนาะนะคะรับรองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตได้แน่นอนนะคะครับที่นี่เขาเรียกว่าตอบโจทย์ทุกมิติค่ะโทรมาปรึกษาก็ได้โทรมาปรึกษาที่น้องเอได้นะคะที่ที่คือที่ที่สำคัญเนี่ยนะมันอย่างนี้นะบริษัทนิวเคซีไลท์เนี่ยซื้อสินค้าข้างกล่องเนี่ยนะขายปีกนะ 1,000 กว่าบาทสมัครสมาชิกฟรีซื้อไม่ถึง 1,000 ไม่ถึง 1,000 แถมไม่ต้องออกจากบ้านอีกเดี๋ยวจัดให้อีกใช่ถึงบ้านเลยง่ายนิดเดียวใช่ค่ะโอ้โหนี่คือตอบโจทย์ถ้าไงก็โทรมาเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเขาเรียกว่าคุณเอื้อยนะครับที่ให้เขาเรียกให้เกียรติมาร่วมรายการครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปยังจะพบผู้นำอีกท่านนึงนะครับเขาจะมาให้คำตอบในเขาเรียกในเชิงลึกว่าเอ๊ะทำไมถึงมาร่วมบริษัท New KC Light Network จำกัดถูกหลอกมาไหมเดี๋ยวช่วงนี้พักคู่เดี๋ยวครับ